ถามว่าแพ้อะไรแพ้อากาศส่วนมากใช่ครับแพ้ฝุ่นแพ้ฝุ่นจริงๆแพ้มันมีอยู่3คำความกดความดันความชื้นและความร้อนครับความกดอย่าลืมว่ารอบกายเราคือ14.7 ปอนด์ต่อ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่มันดันอากาศครับเราหายใจเข้าไปปุ๊บให้ดีนะพี่นะให้ดีว่าหายใจเข้าเอาไว้ว่าเราขยายออกนะเมื่อมีคำว่าเข้ามันจะมีคำว่าออกดูประหนึ่งว่ามันแฟบนะนะฮะปัญหาคือหายใจจะไม่เข้าครับหรือเข้าไม่พอครับงั้นใช้วิธีของอากาศกั้นหนาให้มันเบิร์นกั้นนานๆมันเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บอุณหภูมิเพิ่มแล้วมันมีความดันความร้อนจะเกิดก่อนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความดันก็สามารถดันผ่านแรงต้านอากาศได้สบายมากต่อไปเราก็จะไม่แพ้มันเห็นไหมฮะก็หยุดมันได้โอเคนะเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้ก็พอแล้วครับใช่สังเกตเบาแทนกันไม่ได้แต่ช่วยมีนะครับเอ้ยนี่แหละคือช่วยหายใจพอปอดจะพองนะครับทีนึงครับปอดมันจะพองมันเองครับเอ้ยอย่าลืมโอ้โหโซฟานี่ดีจังมันต่ำดีให้มันได้พลังนี่มันเสริมเติมง่ายโทษครับปึ๊บตรงนี้ไม่ใช่ตัวนี้มันเรื่องของตรงนี้คือเรื่องของความแข็งแรงนะบอกกันผมใส่ความแข็งแรงให้ด้วยนะบอกให้ทราบครับคอยดูไปทำอะไรมันก็จะเหนื่อยยากครับเมื่อหายใจเต็มปอดได้ดีมันจะเบิร์นได้ง่ายทั้งอาหารและอากาศครับรู้สึกไงครับก็โอเคนะครับรู้สึกเหมือนที่มีแรงครับไม่รู้สึกเหมือนมีพลังมีกำลังต้องบอกว่ามีกำลังพลังงานนิดนึงพลังงานคือ energy ซ่อนอยู่ใน power คือกำลังครับกำลังซ่อนอยู่ใน force ก็คือแรงแรงถ้ามีนี่คือ mechanicกลไกโยกย้ายหนึ่งเดินไม่หนึ่งเห็นไหมนั้นการเหินเดินก็เงยอะไรต่ำจะคล่องตัวพลังนี้ได้รับจะเป็นเกิดความคล่องตัวครับครับล้าเมื่อยล้าหรือขี้เกียจมันจะอะไรกระฉอกเฉงนั่นคือผลที่ได้รับจากพลังงานบริสุทธิ์ที่ครับอยากได้มากเลยพลังนี้ถูกต้องครับดีที่พูดคำนี้อยากได้แล้วก็แปลว่าสนใจใฝ่รู้ใช่ครับติดตามลุงหมอครับว่า2ทุ่มเฟสที่เขาให้นะครับแอดีมากครับค่อยๆติดตามไปเพราะที่นี่ก็มีบรรยายทุกเดือนอยู่แล้วต้นเดือนมาสนใจอยู่แล้วก็รับเต็มๆเพื่อรักษาตัวเองต่อไปนะอาศัยผู้อื่นไม่ได้แล้วผู้อื่นไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรากินไปมีอะไรถึงขนาดผู้ใหญ่บ้านเราไม่กล้าต้องเอาตัวไปให้ต่างประเทศเขาเยียวยารักษาครับเพราะบ้านเราไม่ไว้ใจกันไม่ทราบว่าจะเอาอะไรฉีดเข้าไปแล้วไม่ดื่นหรืออะไรให้กินเข้าไปแล้วหงิกงอครับเพราะฉะนั้นสองมือเปล่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่มีอัตราเสี่ยงเลยครับชัดเจนครับชัดเจนโลกใบนี้ไม่สามารถไว้ใจใครได้ถูกยกเว้นบิดรมารดาบางครั้งคนที่นอนข้างเคียงก็ยังไว้ใจไม่ได้ถ้าเราไม่ดีระวังโดน
ก้าเกียร์โอเคนะว่าเราก็หากันน้อยภาษานี้เด็ดขาดนะเสร็จแล้วก็ชัยโยได้เลยนี่ฮะคือความแข็งแรงมันจะไวมากนะไวมากเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจในกระดานแบบนี้กับตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันอยู่ไหมครับนะมันได้มารับผลเลยเนี่ยโอเคนะครับเอาละเริ่มต้นโทรศัพท์จำได้ไหมเอ่ยภูมิแพ้มากี่ปี086 086 3743584ภูมิแพ้นานแล้วครับกี่ปีเลยครับเป็นน่าจะเกินกว่า10ปีอยากสบายตัวตกขาดนี่แค่นี้เองครับเมื่อสบายตัวปุ๊บมันคือกินได้นอนหลับเข้าตาสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงไปตามวัยและส่วนแต่และน้ำหนักครับแข็งแรงตามวัยและน้ำหนักช่วงนี้กำลังลดน้ำหนักเออออกกำลังกายประมาณ10นาทีผ่านไป10จะได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะถือว่าได้เยอะเลยเพราะได้เยอะตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลไกของธรรมชาติหรือว่าวิธีการที่ไตเช่นแมนนำเสนอเมื่อกี้นี้ใช่ได้เยอะแล้วเข้าใจเพราะว่าเคยใฝ่รู้พวกนี้เหมือนกันในเรื่องระบบการหายใจกั้นหายใจเพราะว่าเคยมีครูบาอาจารย์พระกรรมฐานฝึกว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกเราฟุ้งซ่านมากลมลงหายใจลึกๆแล้วลองกั้นหายใจดูสิเราจะรู้ว่าสมาธิมันจะเกิดแล้วนิ่งแล้วสมองเราจะไม่มีอะไรเลยมันจะมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะสงบเร็วแล้วมันก็เป็นจริงนั่นคือสิ่งที่เห็นท่านมาเป็นพระอยู่ทางสายอีสานนะครับมาถึงวันนี้ชัดเจนมากลุงมาตรงนี้ปุ๊บอ้อเพิ่งรู้เองจริงๆท่านอาจจะอธิบายไม่เข้าใจรายละเอียดแต่พระส่วนมากสอนนะสอนให้ทำแต่ไม่ได้สอนว่าทำไมเพราะอะไรเหตุผลอะไรจะไม่บอกแต่มาตรงนี้ก็บอกว่ามันได้อะไรเป็นอะไรไงเวลาเอาสองอย่างมาประกอบมาดึงมาชนกันอ๋อมันเป็นพลังมันมีที่มาและมีที่ไปใช่ใช่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เองก็ยืนยันคำเดิมว่าลุงหมอค้นพบตัวนี้ก็ผ่องท้ายกับคณะทำงานแล้วก็กำลังเผยแพร่เผยแผ่ฝันให้ทุกคนได้รับรู้ทราบทั้งคนไทยในประเทศและต่างประเทศเป็นอันนี้ส่งเลยมากอมูทนาสาธุด้วยครับการค้นพบตัวนี้มันยิ่งใหญ่ไม่เกินยิ่งใหญ่มากผมมองดูผมมองดูว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะตัวเนี้ยในจุดตัวเนี้ยผมมองว่ามันยิ่งใหญ่เพราะว่าที่เราสัมผัสเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันมีเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติเรื่องราวไม่เร็วนะเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรขึ้นมาที่มันเกี่ยวข้องมันโยงใยกันจันการว่าเฮ้ยมันมาจากจุดกำเนิดตรงนั้นเฮ้ยมันคนที่ได้ตรงนี้มาโอ้โหมัน amazing จริงผมบอก amazing เนี่ยแล้วเมื่อวานนี้พอดีไม่มีเวลาวันก่อนไม่มีเวลาคุณก็บอกมาไม่ใหม่มาติดตัวละอยู่ก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าได้วันนี้ว่าหาโอกาสจะมาให้ได้จะมาสัมผัสแล้วเวลาได้รู้เรื่องนี้มันมีความรู้สึกมันเป็นอะไรที่เราชอบในนี้แต่ก่อนนี้เคยไปเรียนรู้เรื่องพลังจักรวาลพลังเปิดจักระเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ยังไม่เข้าใจถึงลึกถึงมากมายเท่าไหร่หรอกว่ามันเพราะอะไรเหตุผลอะไรต่างๆแต่ตรงเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยพูดเราเข้าใจว่าเขาทำไมเขาต้องมารื้อฟื้นเรื่องเราไอ้ตรงนู้นตรงนี้ให้เราว่าตรงนั้นทั้งนั้นความเข้าใจเข้าใจอย่างไหนเขามีลบมีบวกในตัวเราขนาดไหนใช่ไหมเรามีพลังบวกกับลบจริงๆความคิดลบเรามันก็เป็นพลังในแง่ลบเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าตรงนี้มันทำให้เราเข้าใจที่นี่คือสถานที่จับแนกได้ใช่แจกแจงได้นะรวมกันออกมาให้มันเกิดผลสำเร็จได้แล้วเมื่อกี้ใช่ว่าamazing นะครับผมต้องตามด้วยบวกแม่ดิครับครับอันมาถึงว่าอันจุดจันนะครับสุดยอด
สุดยอดของหลายๆอย่างผมเลยบอกแฟนว่าให้เธอมาลองเข้ามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าไหมเพราะฉันมีความเชื่อว่าสิ่งตรงนี้มันจะทำให้เธอต้องไม่ต้องบาดเจ็บถึงก็ต้องผ่าตัดรู้ไหมเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าเฮ้ยมันมีอาจจะเป็นทางเลือกที่ชิดแล้วมันแปลกเขาอาจจะเป็นบุญเพราะวันที่ผมมาเนี่ยมันเป็นทามมิ่งนะเวลาของมันต้องนี้ตรงนี้นี้มันต้องกลับนี้ทุบ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 มันต้องตรงนี้มันเป็นทามมิ่งของเขาผมบอกว่าเธอเนี่ยบุญเพราะว่าฉันได้มากับคุณอ้วนคนที่อยู่ดอนแล้วผมมาสัมผัสที่แล้วเราผมเข้าไปดูยูทูบคุณอ้วนส่งดูยูทูบไปดูผมไปดูเฮ้ยเราคิดถึงแฟนทันทีเลยบอกแฟนบอกวันที่21เป็นเพื่อนหน่อยนะไปโรงพยาบาลรามาเพื่อจะหมอจะนัดตัดผ่าตัดครับผมก็เลยบอกเฮ้ยชะลอไว้ก่อนนะให้ลองดูตรงนี้ไปหาหมอจริงเท่านัดไปแต่เรายังไม่ผ่าเราขอเอาตรงเนี้ยมีตรงนี้ดูแลตรงนี้ก่อนคำอธิบายกับหมอต่อไปบอกว่ายังทำใจไม่ได้เขาก็คงไม่ข่มขืนใจเราหรอกแม้ว่าจะมีการนัดแน่ตามระบบระเบียบการพนักงานหมอประจำเพราะว่าตัวเราเกิดความไม่พร้อมใดๆเช่นวันนี้มาแรงเลยเขื่อนพังแรงเกินไปแน่นะเห็นไหมฮะแล้วก็อธิบายความนัยยะอย่างนั้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ค่อยๆเพราะว่ากับหมอมันต้องใช้ภาษาที่นุ่มนวลพิถีพิถันนะฮะแต่เมื่อได้รับสิ่งนี้มาแล้วนะมันก็จะมีน่าจะตอบโจทย์ได้ถึง 90% นึงคนเขาก็ตอบได้ 90%มันสบายตัวแค่นั้นก็ดีผมมีความเชื่อในเรื่องตรงนี้อยู่ผมศรัทธาในตรงนี้ก็เลยมาถึงตัวเราตอบโจทย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยผมหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นในความรู้สึกอ่ะน่าจะเป็น90นะครับ90ครับนะฮะมันมีวิธีเดียวเนี่ยการแพทย์ในอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนี่ของเราส่วนของเขาที่เคยใช้บริการมาเขาเรียกว่าปัจจุบันเห็นผลในอนาคตอาทิตย์หน้าปีหน้ายังไม่รู้หมู่หรือจ่าครับที่แน่ส่วนมากแล้วมักจะเป็นคำว่าเรื้อรังคำตอบชนะในการเรื้อรังนะลองเราไม่ต้องไปเบรมใครแล้วก็มีอายุขนาดนี้แล้วมีหูมีตาก็พอจะเรียนรู้รับรู้กันได้เมื่ออยู่ในเกณฑ์สามารถที่จะเข้าใจใดๆแล้วก็สามารถที่เขาพอสรุปเป็นนัยยะได้ว่ามันเขานี่เรื้อรังมาหมดแล้วของเรามันนาทีต่อนาทีมันพลิกขั้วโลกนะโยมเพราะอย่าง Amazing ครับ Wonderful นะโคนะต้องประกอบกันนะใครนะครับดีใจครับที่ได้คุณนิวฟังเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันนี้ก็สิ่งนี้นะฮะจะพยายามนำเสนอทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้นั้นจะมีอาชีพอะไรอยู่เฉพาะยิ่งนักวิชาการผู้ที่มีความรู้จัดจ้านทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มักจะไปใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็มาลงในพวกนี้ก็จะสูญเสียค่อนข้างจะมากเมื่อเวลารู้ด้านนี้แล้วแล้วก็แชร์ผมเองเกิดมาเพื่อที่จะให้แชร์ให้เข้าใจผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมในส่วนที่ผมกำลังนำเสนอเวลานี้พลังงานบริสุทธิ์นะ Pure Energy for Health Care โอเคนะครับจบข่าวครับนะครับ